ชื่อไอ้ปริชยาค่ะรับบทเป็นไพโรธคาแรคเตอร์ไพโรธเหรอคะก็พูดคะในลุคนี้ก็แปลกๆกันก็คาแรคเตอร์ไพโรธก็จะเป็นก็ผู้หญิงธรรมดาปกติทั่วไปนี่แหละค่ะแล้วก็คือเราเนี่ยเข้ามาสืบในบ้านว่าใครเป็นคนจะฆ่าเราตอนเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกตัวเป็นคนสวนซึ่งก็ไม่เหมือนอะนะก็เป็นอย่างเงี้ยก็มีติดหนวดมีใส่เวกแล้วก็ต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายแล้วก็ทำท่าแมนมากแมนแบบโอเวอร์โอเวอร์เลยนะคะก็ไม่เหมือนอยู่ดีอะมันก็ดูเป็นผู้หญิงอะแต่คือคนในบ้านก็ดูไม่ออกว่าเราเป็นผู้หญิงเพราะว่าเรามีหนวดแล้วเราผมสั้นแล้วเราก็ทำเสียงแบบฮะสวัสดีฮะผมเป็นไพโรธฮะอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากด้วยนะคะน้ำตากำเทพ4 ทุ่มทางช่อง GTH on air